good student. I'm a good student. คำถามข้อนี้นะคะคุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาค่ะว่าถ้าหากพูดภาษาอังกฤษนะคะว่าใครสักคนหนึ่งอยู่ในฟองสบู่อย่างเช่น he lives in a bubble แปลว่าอะไรคะอาจารย์ดำก็จะเทียบกับไทยง่ายๆนะครับว่าเขาอยู่ในกะลานั่นเองครับซึ่งมันฟังดูค่อนข้างแรงนะครับถ้าดำบอกว่าซู่ชิงอยู่ในกะลานะครับซู่ชิงเป็นกบในกะลาซู่ชิงเป็นกบในสระมันแรงตรงที่ว่าคุณมีความสะใจในน้ำเสียงนี่แหละที่มันแรงอะ You live in a coconut shell okay. ถ้าพูดอย่างนี้กับฝรั่งก็งงแน่นอนใช่ไหมคะเหมือนกับถ้าหากว่าคุณไปทำหน้าแบบเมื่อกี้แล้วคุยกับคนไทยว่าคุณอยู่ในฟองสบู่คนไทยก็จะแบบทำไมเศรษฐกิจไม่ดีเหรออ๋อเพราะว่าใช่ฟองสบู่มันเทียบได้เพราะว่ามันอาจจะแตกได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ใช้กับเศรษฐกิจอเมริกันหรือในภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะครับ the bubble will burst an economic bubble อันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเขาเป็นคนที่โลกแคบนะครับก็คือ you're narrow minded you're really narrow minded you need to be more open minded ก็คือตรงกันข้ามนะครับ open minded เปิดใจกว้างนะครับ narrow minded ใจแคบนะครับหรือ ที่บอกครับ you live in a bubbleHe lives in a bubble. Su Qing lives in a bubble. แต่มันฟังดูน่ารักจังเลยอ่ะอยู่ในฟองสบู่มันดูแบบมิ้งมิ้งปรุงปริ้งก็ได้จริงๆไม่ใช่มันก็แบบระยิบระยับด้วยถ้าเป็นฟองสบู่นะครับทีนี้อ่ะถ้าสมมติเป็น You live in your own little world. ค่ะอันนี้ก็คล้ายกันนะครับคุณอยู่ในโลกใบเล็กๆของคุณใช่ครับ You live in your own little world ก็คือไม่ค่อยรับอะไรจากข้างนอกนะครับก็อยู่ในโลกส่วนตัวนะครับโลกส่วนตัวสูงอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือ You live in your own little world หรือต้องการที่จะอยู่คนเดียวตลอดต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็He's a very private person. She's a veryprivate person สังเกตนะครับการออกเสียงนะครับอันนั้นมาเน้นตัว V นะครับเผื่อมีผู้ชมที่ไม่ได้ดูรายการนี้เป็นครั้งก่อนหน้านี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับ private yes ทำไมกล้ามคือมันต้องขยับขึ้นขยับลงด้วยอะกล้ามคือมันต้องขยับขึ้นขยับลงด้วยอะ private ตัว V ไม่ใช่ private นะครับ privateค่ะแล้วถ้าต้องการจะบอกว่าขอความเป็นส่วนตัวให้ฉันหน่อยสิพูดยังไงคะก็อันนี้เราเปลี่ยนคำว่า private เมื่อกี้ private เป็น adjective ที่แปลว่าส่วนตัวนะครับ private he's a very private person แต่ถ้าเป็นความเป็นส่วนตัวก็คือ privacy can I get some privacy please yes. I'm trying to do something that's none of your business ก็หันไปสิคะ okay this is none of your business can I get some privacy please okay. please just turn the other way หันไปทางนั้นนะฮะหันไปทางนั้น okay turn the other way can I นี่คือ privacy แต่อันนี้เป็นการออกเสียงแบบอเมริกัน privacy ถ้าเป็นชาวอังกฤษก็คือ privacy นะใช่ครับมาดามรู้นะต้องเปลี่ยนท่าทางด้วยนะ privacy excuse me could I get some privacy please could I get some privacy เขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นขนาดนั้นปะคะอาจารย์ดำ oh some people do ฮะเดี๋ยวโดนด่าแน่นอนโดนแน่นอนหรือพูดถึงคนที่แบบ friendly นะครับคนที่พูดเก่งนะครับก็คือ he's an extrovert ตรงกันข้ามก็คือ introvert นะครับก็คือคนที่เก็บตัวนะครับไม่เข้าสังคมเท่าไหร่หรือถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบอยู่อย่างสันโดษนะครับไม่อยากเจอคนอื่นนะครับอยู่แบบคนเดียวนะครับก็คือ he's a recluse หรือ he's a hermit สองคำนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะจากคำถามที่ถามมาว่าถ้าใครสักคนนึงอยู่ในฟองสบู่จะหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าเขาคนนั้นโลกแคบนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ถ้าเลิกก็จะเป็นการทะเลาะกันมากกว่าใช่ไหมแต่นี่คุณบอกดีๆ let's just break up you know it's not working out we both knowthings aren't the way they used to be อะไรเงี้ยอันนี้คือดีอันนี้ถือว่าดีไหม มันก็ถือว่าสุภาพถือว่ามันเป็นการบอกเลิกที่แบบถนอมน้ำใจกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะพูดออกไปแล้วมันยังแฮปปี้ได้เหมือนเดิมเพราะมันยังมันเศร้าอยู่แล้วค่ะเอางี้it's not you ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณนะฮะไม่ได้เป็นปัญหาของคุณ